ช่วงทอล์คโชว์ของเราในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับพลาดไม่ได้ครับพลาดถึงตายตายครับตายแน่ๆต้องดูตอนนี้ตอนนี้สภาพคนจัดก็เรียกว่าใกล้มากใกล้มากท่านผู้ชมครับเราจะมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งชื่อคอนเสิร์ตเพลินจิตนะครับมีคนจัดเขาจัดแถวเพลินจิตนะนึกแล้วเขาเอานักร้องมาร้องเพลงรวมกันเยอะแยะไปหมดแต่ที่สำคัญที่สุดคอนเสิร์ตนี้มีความพิเศษยังไงที่เอามาออกรายการของเราครับผมชอบคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตยังไงครับถ้าท่านไปท่านร้องเพลงได้ครับเขาเอาเพลงที่ท่านร้องได้ไปใส่ปากคนพวกนี้ คุณคิมครับเจนนิเฟอร์คิมกี่มีความรักใช่ไหมพ่อพ่อคุณต่อไปแล้วคุณสหรัฐสังคปีชาเอามาร้องเพลงครับแล้วยังมีคุณเบนชลาทิศยังมีคุณนักสัตดาธรร้องเพลงครับเพลงกับโอ้โหก็ตกที่นั่นเลยพี่เบนคุณเบนชลาทิศโอ้ยโอ้ยนึกอะไรไม่ออกโอ้ยก่อนไปแค่นั้นแหละครับไปแล้วเมื่อก่อนเขาร้องยิ้มเมื่อก่อนตอนแรกเลยทายก่อนตอนที่เขาออกเพลงเขาร้องโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาร้องไงเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปเขาร้องโอ้ยโอ้ยนี่เขามาแต่จริงๆแต่นั่นเรื่องจริงผมชอบความแมนเขาตรงนี้หนูชอบพี่เบนตรงนี้เวลาเขาร้องเหมือนแบบว่าเหมือนคนใส่เฟือกแขนหักคนใส่เฟือกแขนหักตั้งแต่วันที่ฉันได้คุยพี่คู่สองคนเดี๋ยวก่อนเราจะได้พบกับเขาทั้งหมดที่นี่ครับที่นี่และมีคนหนึ่งครับคุณนวัตอิสระไกรศรีเป็นผู้จัดอย่าพลาดนี่เขาจัดแต่ต้องดูผมไม่อยากเอาใช้เวลาตรงนี้เยอะเดี๋ยวในเรื่องมันจะได้ไม่มันครับเรามาพบกันในเรื่องเลยดีกว่าถ้าท่านไม่ได้ชมพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคอนเสิร์ตเพลินจิตเราก็โตมากับเพลงแบบนี้นะคะเริ่มเล่นดนตรีมาอายุนั้นคอนเสิร์ตที่รวบรวมเพลงเพราะๆเนี่ยนักร้องก็ต้องอยากจะร้องนะเขาฟินกันมากเวลาได้ยินเพลงยุคนี้ช่วยบอกทางฉันทีมีทางไหนให้เรารักกันฉันจะรักฉันป๊าป๊ารักมาม่าทุกวันฝนนายจงเป็นเพียงข้าขอวางจงเมตตาล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 าฉันชอบเธอหัวใจมันเพ้อรักเธอเต็มสวงรักมีรักเขามีรักเลยก็ทำเฉยเมยพอทำเฉยสิใจเหมือนไฟคุณเชื่อไหมนอกจากไดอารี่เล่มโปรดเราใช้เพลงบันทึกความทรงจำเชิญชมคอนเสิร์ตเพลินจิตเพลงดังยุค80กับนักร้องชื่อดังเจนนิเฟอร์คิมก้องสารัตเบนชลาทิศนักสักดาธรโต๊ะศักดิ์สิทธิ์และศิลปินรับเชิญมากมาย6มีนาคม2556 Impact Arena เมืองทองธานีจองบัตรตั้งแต่12ธันวาคมนี้เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสนับสนุนโดยวุฒิศักดิ์คอสเมติกและ